คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า